สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครูอาจารย์ทุกท่านนะครับในคลิปนี้ครับก็จะมาพูดถึงตารางวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้นะครับมาดูกันดีกว่านะครับเราจะกรอกอะไรลงไปในช่องนี้ครับหลายๆคนเนี่ยก็เพิ่งมือใหม่นะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับก็มานั่งศึกษาเหมือนกันนะครับมาเรียนรู้กันพร้อมๆกันเลยดีกว่ามาที่ตรงนี้ครับเราต้องมาดูตั้งแต่ข้างบนหัวเลยครับก็คือทฤษฎีปฏิบัติแล้วก็หน่วยกี่นะครับก็คือทปนครับเรามาดูทปนของตัวเองก่อนครับว่าทปนเราเท่าไหร่ครับของผมเนี่ยจะเป็น2 2 3ก็คือทฤษฎีสองปฏิบัติสองนะครับแล้วก็สามหน่วยกิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหนักที่ทฤษฎีนะครับมันจะหนักไปที่ทฤษฎีคราวนี้เรามาดูตารางวิเคราะห์กันก่อนครับมาดูตารางวิเคราะห์สัดส่วนนะครับของผมมันเป็น2 2 3นะครับทุกคนก็ดูของตัวเองครับว่าของตัวเองเป็นแบบไหนครับของผมเป็น2 2 3ก็เป็นความรู้ทักษะแล้วก็จิตวิสัยนะครับก็เป็นความรู้50%ทักษะ30%แล้วก็จิตวิสัย20%นะครับคราวนี้มาดูของตัวเองครับก็บอกว่าความรู้50%นะครับถูกไหมครับพุทธวิสัยเนี่ยคือความรู้50%เลยแต่คราวนี้ของผมเนี่ยหรือว่าของทุกคนเนี่ยแหละนะครับมันจะมีประยุกต์ใช้เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะบอกว่าความรู้เนี่ยตรงพุทธวิสัยเนี่ยเราถูกแบ่งสิบจาก50%น่ะแบ่งไว้ให้ประยุกต์ใช้10%นะครับนี่ประมาณนั้นเสร็จแล้วอ่ะทักษะวิสัยคือ30%นะครับนี่ตรงนี้แล้วก็จิตวิสัย20%ครับให้เรามาแบ่งตรงนี้ก่อนนะครับให้เรียบร้อยนะครับแบ่งตรงนี้ก่อนให้เรียบร้อยพอเราแบ่งกันเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้ครับเราก็มาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะรู้ได้ไงครับว่าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่เราเขียนลงไปเนี่ยมันเป็นความรู้ความเข้าใจการนําไปใช้การวิเคราะห์การบังคับค่าการสร้างสรรค์ทักษะวิสัยจิตวิสัยหรือประยุกต์ใช้เราจะรู้ได้ไงว่าที่เราเขียนไปเนี่ยมันคือข้อไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเอกสารนะครับเป็นเอกสารการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะแนบไฟล์เนี่ยไปที่ตัวในคลิปนะครับกดดาวน์โหลดเข้าไปดูกันได้นะครับเราเริ่มอ่านไปเรื่อยๆครับลงมาดูข้างล่างครับเขาก็จะบอกว่าความเข้าใจคืออะไรจุดประสงค์ของเขาคืออะไรนะครับนี่แล้วก็จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไรการเข้าใจคือการอธิบายขยายความเปรียบเทียบการนำมาใช้คืออะไรการประยุกต์การปรับปรุงการแก้ปัญหาการจัดทําปฏิบัติอะไรก็ว่าไปการวิเคราะห์คืออะไรมาจําแนกบ่งชี้เปรียบเทียบเนี่ยครับก็จะมีการบอกนะครับว่าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่เราเขียนเนี่ยเราเขียนไปมาตรงกับข้อไหนหรือว่าเราอยากจะเขียนให้ตรงกับข้อเนี้ยเราต้องเขียนแบบไหนยังไงต้องเริ่มยังไงนะครับก็นี่ก็จะมีเอกสารตรงนี้ครับแนบออกมาครับเห็นไหมครับก็จะมีเขียนก็สามารถเอาเอกสารเนี่ยไปแนบในการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้วยนะครับคราวนี้เราไปดูหน่วยการเรียนรู้ครับที่มาจากหน่วยสมรรถนะของเรานะครับเช่นหน่วยที่หนึ่งนะครับหน่วยที่หนึ่งเนี่ยการบริหารจัดการในส่วนวิเคราะห์ออกแบบระบบนะครับแล้วก็ลงมาเลยครับหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่หนึ่งนะครับเราก็มาดูที่จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมครับที่เราเขียนเข้ามาครับผู้เรียนสามารถอธิบายนะครับ4.2ผู้เรียนสามารถผู้เรียนมีความรับผิดชอบผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้แล้วก็มาวิเคราะห์กันก่อนครับว่าที่เราเขียนมา4 ข้อเนี่ยคืออะไรบ้างอย่างข้อแรกครับผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการแสดงว่าเป็นความเข้าใจก็ไปใส่ครับ1ต่อมาครับผู้เรียนสามารถนําไปใช้อะไรเงี้ยครับอันนี้อาจจะเป็นทักษะก็ใส่ไป1หมายความว่าไงครับหมายความว่าเรามี1ข้อมี1ข้อถ้าเรามีความเข้าใจ2ข้อเราก็ใส่เป็นเลข2พอนึกออกไหมครับถ้าเราเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมว่ามีการนําไปใช้มีการทักษะการสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ใส่ไปหนึ่งนะครับถ้าเราใส่ความสร้างสรรค์2 ข้อแล้วก็ใส่เลข2โอเคไหมครับพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับนี่ผมก็ใส่ทํามาเนี่ยผมทําเป็นหนึ่งหมดเลยนะครับก็คือมีอะไรครับมีความเข้าใจมีทักษะมีจิตวิสัยนะครับแล้วก็มีการประยุกต์ใช้นะครับก็เป็นหนึ่งเลยครับแค่หนึ่งข้ออย่างละหนึ่งข้อก็ใส่เป็นหนึ่งทุกข้อเนี่ยผมทําแบบนี้เลยนะครับทุกข้อผมทําแบบนี้หมดเลยนะครับ
พอมาทำอันหนึ่งหมดแล้วเนี่ยอ่ะผมใส่ไปก่อนนะครับส่วนอันนี้ก็คือรวมแล้วมันคือ7ถูกไหมครับคือ7 7 7 7 4 28ถูกไหมครับตรงนี้คือ4 4 4 4 4 4 4พอเราเอามารวมกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าความรู้เนี่ยนะครับความรู้40%เนี่ยแต่มันมีข้อเดียวนะครับมันสัดส่วนมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาคำนวณก็เปิดเครื่องคิดเลขคำนวณมาครับตรงนี้รวมแล้วเนี่ยเรารวมไป28ใช่ไหมครับ28เอา28นะมาคูณกับ0.4ก็คือ40%นะครับคูณ0.4เท่ากับ11นะครับก็หมายความว่ามันยังไม่พอครับหมายความว่าพุทธพิสัยเนี่ยพุทธพิสัยนะครับพุทธพิสัยเนี่ยตรงเนี้ยต้องมีอย่างน้อย11ข้อนะครับตรงเนี้ยเรามีกี่ข้อล่ะครับมีแค่7นะครับอย่างน้อยค่าน้ําหนักต้องมีอย่างน้อย11นะครับแสดงว่าผมก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพิ่มเข้าไปอีกให้อีก4ข้อนะให้ครบ11สมมติว่าผมเพิ่มแล้วนะครับผมเพิ่มว่ามีความเข้าใจไป2ข้อนี้พัฒนาตรงนี้เป็น8แล้วใช่ไหมครับเป็น8แล้วข้อนี้ผมใส่ไป3เลยนะครับรวมแล้วมีเท่าไหร่แล้วครับก็เป็น11มาบวกกันครับก็เป็น11+7+7+7นะครับเป็น32นะครับเป็น32ตัวนี้เป็นตัวนี้ก็เป็น7นะเพิ่มมาเป็น7ตัวนี้ก็เป็น5ต่อมาคำนวณร้อยละครับก็ตรงนี้เลยครับร้อยละเราก็ใส่100เลยนะครับไปที่ตั้งเราก็เอาเครื่องเลขมาคำนวณเลยนะครับก็คำนวณแบบนี้ครับอันนี้5ถูกไหมครับ5หาร32นะครับทั้งหมดมันคือ32ถูกไหมครับ5หาร32แล้วก็คูณ100ได้15.6เนี่ยเราก็ทำแบบนี้ครับให้ครบทุกช่องพอเราทำเสร็จแล้วครับตรงนี้ก็เป็นทปน.ทปร.นะครับทั่วไปนะครับก็เป็นทฤษฎีนะครับตามที่เราเรียนเลยตามที่เราสอนนะครับแล้วก็ใส่ครบเสร็จแล้วเราก็ทำให้เรียบร้อยนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วครับก็จะเป็นตารางวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้นะครับ